สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพีทวันเดอร์พีทค่ะคลิปวันนี้นะคะพีทมีของที่แบบน่าตื่นเต้นน่าสนใจจะมาลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ นะคะมารีวิวให้ชมกันว่า first impression ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงของชิ้นนี้นะคะเป็นลิปสติกที่ราคาแค่99 บาทเท่านั้นเองจาก AR นะคะตัวนี้ชื่อว่า Matte For Your Kiss นะคะก็ราคาแค่99 บาทแล้วก็มีขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะมันมีทั้งหมด2เฉดสีเลยซึ่งดูแบบสีสวยแพคเกจจิ้งก็ดูกิ๊บเก๋นะคะนี่พอจะเห็นหรือเปล่าน่าสนใจคือแค่เห็นแพคเกจจิ้งเราก็รู้สึกว่านางน่าจะแพงแต่พอเจอราคาปุ๊บนางน่าลองขึ้นมาทันทีเลยนะคะ99 บาทอะและนี่นะคะก็คือหน้าตาแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะคือแค่เห็นแพ็กเกจจิ้งอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าลองมากๆแล้วพอเจอราคา99 บาทสอยมาอย่างไวไม่ต้องคิดเลยนะคะก็มีทั้งหมด2เฉดสีค่ะที่พี่เห็นนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีสีอื่นหรือเปล่าอันนี้นะคะก็คือเบอร์101 Smoky Blood นะคะส่วนเบอร์02เนี่ยชื่อสีว่าVanilla Peach นะคะแค่คำว่า Peach เนี่ยก็ทำให้พีทหยิบมาได้อย่างง่ายดายนะคะไม่รู้เป็นไรเจอคำว่า Peach ที่ไรมันเหมือนแบบของสิ่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อฉันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันเนาะอึสหน้ากล่องนะคะเขาก็เคลมว่าเป็นสีแมตต์คมชัดติดทนนานดีต่อใจนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์ที่เนียนนุ่มเติมสีสันให้สดใสสีติดทนพร้อมทั้งช่วยบำรุงให้เรียวปากชุ่มชื้นไม่เป็นขุยริมฝีปากแลดูสวยสะดุดหน้าหลงไหลนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าหน้าหลงไหลจริงๆหรือเปล่าและนี้นะคะก็คือแพ็กเกจจิ้งของเขาค่ะคือตอนแรกอะเราเห็นในกล่องอะเรานึกว่านางจะเป็นแบบฟีลลิ่งเนื้อเวลเวทนะคะแต่ว่าก็เป็นพลาสติกธรรมดาที่สีมันจะดูด้านๆ นิดนึงแล้วก็เปิดออกมาเฮ้ยก็โอเคนะล็อกแน่นอยู่นะคะด้านล่างนี้ก็เขียนเบอร์นี้คือเบอร์01เดี๋ยวเราเปิดออกมาทั้ง2อันเลยแล้วกันอ่ะพี่จะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยแพ็กเกจจิ้งของเขาเฉดสีนะคะเบอร์01Smoky Blood ค่ะและเบอร์02นะคะ Vanilla Peach เดี๋ยวพีทนะคะจะสวอทให้เพื่อนๆชมกันทั้ง2เฉดสีเลยค่ะวิธีการทาของพีทจะทา2แบบนะคะอย่างแรกคือเราแค่แตะด้านในให้ปากของเราดูระเรื่อนนะคะก็จะให้ลุคนี้มันดูซอฟต์ลงแล้วก็อีกแบบก็คือฟูลลิปทาเต็มปากไปเลยนะคะมาดูกันว่า2สีนี้เนี่ยทาออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะชื่อสีว่า Smoky Blood นะคะเดี๋ยวพี่จะลองทาบนหลังมือก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เราไม่ได้กดแรงเลยนะคือพี่รู้สึกว่ามันนุ่มมันลื่นแล้วก็สามารถที่จะทาได้ง่ายนะคะบางครั้งเนี่ยลิปแมตต์มันก็จะแห้งเกินไปจนเวลาเราทาเราจะรู้สึกได้ถึงความฝืดแต่อันนี้ไม่เลยนี่มันแบบนุ่มลื่นแล้วก็มีความครีมมี่มากแต่ว่าฟินิชของนางก็ยังคงเป็นแมตต์อยู่นะคะเดี๋ยวมาทาบนปากเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มทาแบบด้านในแดบๆเบาๆนะคะเพื่อให้มันเป็นริมฝีปากที่ดูระเรื่อแล้วก็ไม่ได้เต็มปากจนเกินไปคือทุกคนทาสีสวยมากจริงให้ปากที่ดูแบบระเรื่องมากนะคะเราพี่รู้สึกว่ามันนุ่มมันไม่กลางมันไม่เกาะขอบปากมันไม่ตกร่องคือสวยมากชอบมากสีนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาลองทาทับทั้งปากดูนะคะให้แบบเต็มเป็นฟูลลิปเลยและนี่ค่ะก็เป็นการทาแบบฟูลลิปให้ตูเต็มปากไปเลยนะคะสีสวยมากทุกคนคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นแดงที่แบบไม่แจ่มแจ้งจนเกินไปอ่ะมันเป็นแดงที่แบบสวยมากมีเจือน้ำตาลนิดๆดูแพงมากไม่คิดว่าสีนี้คือ99 บาทเบอร์หนึ่งจบไปนะคะมาต่อกันที่เบอร์2ค่ะสีนี้ชื่อสีว่า Vanilla Peach นะคะก็จะดูซิว่าความพีชจะพีชสมชื่อแล้วพิกเมนต์จะแน่นหรือเปล่านะคะนี่เฮ้ยทุกคนมันนุ่มมันสมูทมันแบบมันดีเนื้อมันแบบครีมมี่นุ่มมากแต่พี่รู้สึกว่าสีเนี้ยจะไม่แมทเท่ากับสีแดงคือพอทาไปปุ๊บอะมันจะมีความฉ่ำที่มากกว่าสีแดงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลองทาบนปากเลยแล้วกันเนาะทาแบบแรกกันก่อนที่เราค่อยๆแตะนะคะและนี่นะคะก็คือสี Vanilla Peach ค่ะสีน่ารักมากเลยเนาะมันให้ลุคที่แบบดูหวานขึ้นแล้วก็มีความละมุนละไมตะมุตะมิมากเลยอ่ะคือสีสวยมาก
แล้วสบายปากเวอร์คือจริงจังถ้าไม่ดีก็ด่าไปแล้วแต่มันดีจริงๆ99บาทคือแบบโอ๊ยดีเดี๋ยวเรามาลองทาเต็มปากกันดูนะคะสวยมากคือสีแบบหวานละมุนละไมมีความเพื่อนเจ้าสาวมีความลุคแบบคุณหนูหวานมากสวยมากสีนี้แบบปากอวบอิ่มดีมากนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสีหรือเนื้อหรืออะไรนะคะแต่พี่รู้สึกได้ว่าสีนี้จะให้ปากที่ดูฉ่ำแล้วก็มีความครีมมี่มากกว่าสีแรกสีแรกจะค่อนข้างแมตต์กว่านะอันนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้แมตต์มากอะพอทาไปแล้วมันลื่นๆแล้วก็มีความนุ่มมากกว่าสีแรกนะคะแต่ก็สีสวยเหมือนกันเลยทั้งสองสีแบบปลื้มมากชอบมากชอบและสำหรับ AR Matte For Your Kiss Lip อันนี้นะคะ99บาทนี่ดีต่อใจจริงๆค่ะคือรู้สึกว่าทั้ง2สีทำออกมาได้สวยงามและเนื้อก็ดีมีความชุ่มชื้นแพคเกจจิ้งดูไม่กระโหลกกระลากระหล่องกระแหลงกระป้องกระแปงนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบน่าพกพาราคาน่าครบและสวยมากคือ99บาทพุ่งตัวไปค่ะ 7-Eleven นะคะกล่องที่ของจะขาดตลาดแน่นอนนะคะพี่ว่ามันสวยมากจริงๆทั้ง2สีนะคะปังค่ะและดีต่อใจวันเดิมมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะมีของที่น่าสนใจอะไรอยากให้พี่มาเล่นให้ชมกันนะคะก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย